เรือ50ลำและเครื่องบิน20ลำหายไปหลายคนหายไปและกองกำลังลึกลับอาจเดี๋ยวผิดสคริปต์เอาใหม่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งนี้ตั้งอยู่ในทรานซิเวเนียโทษทีเอาล่ะการละครั้งหนึ่งในใจกลางทรานซิเวเนียมีสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งผู้คนเรียกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งทรานซิเวเนียดูต้นไม้ที่บิดเบี้ยวและกิ่งที่พันกันยุ่งเหยิงพวกนี้สิเรากับว่าจะมีสัตว์ประหลาดปรากฏตัวหลังต้นไม้ที่ทุกเมื่ออาจมีแม้กระทั่งผีและสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มาจากอวกาศตามที่เล่าลือกันป่าแห่งนี้เริ่มโด่งดังอย่างมากในทศวรรษที่1960เมื่อชายคนหนึ่งกำลังพักผ่อนที่นั่นในบ่ายเดือนสิงหาคมอันอบอุ่นกับแฟนและเพื่อนอีก 2-3 คนทันใดนั้นแฟนของเขาก็ชี้ไปที่สิ่งผิดปกติบนท้องฟ้าเขาเดินมาใกล้จุดที่เธออยู่เขาประหลาดใจและได้เห็นด้วยมันคือแผ่นสีเงินประหลาดที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าเขารีบดึงกล้องออกมาถ่ายภาพ4ภาพก่อนที่วัตถุหน้าขนลุกจะพุ่งออกไปวัตถุอยู่ที่นั่นแค่2นาทีเท่านั้นแต่ผู้ชายคนนี้ล้างฟิล์มของเขาและภาพที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหลายคนไม่แน่ใจในเรื่องนี้พวกเขาบอกว่าน่าจะเป็นบอลลูนตรวจอากาศที่ดูเหมือนยานอวกาศเพราะถูกถ่ายภาพไม่มีแสงน้อยแต่ในวันนั้นไม่มีบอลลูนอากาศเรือเหาะหรือสิ่งอื่นบนท้องฟ้าเหนือป่าเลยน่ากลัวสินะแต่นั่นไม่ใช่ตำนานแคมป์ไฟเรื่องเดียวจากพื้นที่นั้นมีเรื่องเล่าว่าผู้ที่เข้าไปลึกเกินในป่าลึกอันมืดมิดและน่าขนลุกแห่งนี้มักจะไม่ได้กลับมาซึ่งเป็นที่มาของชื่อเล่นมีคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งเข้าไปในป่าพร้อมกับแกะ200ตัวของเขาแต่ทั้งหมดก็หายสาบสูญผู้คนต่างกระซิบกระซาบเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงวัย5ขวบที่หายไปวันหนึ่งเธอกลับมาอีกครั้งในอีก5ปีต่อมาโดยสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกับวันที่เธอหายตัวไปอีกอย่างเธอไม่แก่ขึ้นเลยมีคนเข้าไปในป่าและกลับออกมาได้แต่มีแผลไฟไหม้รุนแรงมีไข้สูงและปัญหาสุขภาพอื่นๆที่พวกเขาไม่เคยมีมาก่อนบางคนแน่ใจว่าเกิดขึ้นเพราะใต้ผิวดินมียูเรเนียมธรรมชาติจำนวนมากและกัมมันตภาพรังสีในระดับสูงและตามที่คนอื่นๆพูดไว้ไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อคุณมายังป่าแห่งนี้ก็จะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเฝ้าดูคุณหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณดับและตอนนี้นี่คือเรื่องที่ไม่ใช่ตำนานป่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานบางแหล่งกล่าวว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในโรมาเนียย้อนหลังกลับไป 6,500 ปีก่อนคริสตศักราชต้นไม้ก็ค่อนข้างลึกลับพวกมันเติบโตเป็นเกลียวที่น่าขนลุกหรือมีรูปแบบซิกแซกที่ไม่คาดคิดแม้ว่านักวิทยาศาสตร์บางคนจะมาที่นี่เพื่อสำรวจปรากฏการณ์นี้แต่ก็หาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นดูเหมือนว่าต้นไม้จะบิดแขนขาเพื่อให้เอื้อมคว้าคุณได้เมื่อคุณไม่ได้มองและสิ่งที่น่าสนใจคือต้นไม้ที่คดเคี้ยวเหล่านี้แต่ละต้นจะหมุนวนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาแต่ตำนานกล่าวว่ามีสิ่งลึกลับมากมายเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของป่าซึ่งคุณหาต้นไม้หรือพืชชนิดอื่นไม่ได้มันเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบที่เรียกว่า The Clearing เป็นชื่อที่สมบูรณ์แบบสำหรับภาพยนตร์สยองขวัญที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวทั้งหมดนี้มีการตรวจสอบดินในบริเวณนี้ที่ไม่มีพืชพันธุ์และไม่มีใครพบสิ่งแปลกประหลาดหรือความผิดปกติอะไรที่อาจจะขัดขวางไม่ให้พืชเติบโตในบริเวณนั้นเลยคนในท้องถิ่นบางคนเชื่อว่าป่ามีพลังด้านบวกซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการขอพรที่นั่นจึงเป็นเรื่องดีแต่ผู้คนจำนวนมากก็จินตนาการโลดแล่นและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่นั่นเช่นลูกกลมลึกลับที่โผล่ออกมากลางป่าหรือแสงจากนอกโลกยังไงก็ตามคุณและประสาทของคุณก็ถอยไปได้เลยดรากูล่าเพราะคุณไม่ใช่เรื่องราวที่น่ากลัวเรื่องเดียวจากทรานซิเวเนียนี่เป็นอีกเหตุผลนึงที่จะทำให้คุณนอนหลับไม่สนิทคืนนี้นั่นคืออิสลาเดลาสมูเยกาสหรือเกาะแห่งตุ๊กตามีเกาะเล็กๆกลางลำคลองที่น่าขนลุกและขุ่นมัวใกล้กับเม็กซิโกซิตี้ในตอนแรกมันอาจดูมีเสน่ห์จนกระทั่งคุณเห็นว่าที่นี่มีตุ๊กตาหลายร้อยตัวห้อยลงมาจากต้นไม้และกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์รกครึ้มตุ๊กตาเหล่านี้เก่าและเสียหายพวกมันสีซีดจางไปตามกาลเวลาและตอนนี้ใบหน้าที่เคยร่าเริงของพวกมันก็แปรเปลี่ยนไปเป็นสีหน้าที่ดูสิ้นหวังและสยดสยองมีเรื่องราวที่น่าเศร้าอยู่เบื้องหลังสถานที่ที่น่าอึดอัดใจแห่งนี้ว่ากันว่าเกาะแห่งนี้เคยเป็นบ้านของชายผู้รักสันโดษซึ่งทิ้งครอบครัวไปเมื่อกว่า50ปีที่แล้วเพื่ออาศัยอยู่ตามลำพังบนเกาะเขาเริ่มสะสมตุ๊กตาที่ไหลมาตามคลองอย่างหมกมุ่นเรื่องเล่าว่าเขาถึงกับแลกเปลี่ยนพืชพันธุ์ที่เขาปลูกกับคนในท้องถิ่นเพื่อแลกกับตุ๊กตาด้วยชายคนนั้นไม่ทำความสะอาดตุ๊กตาหรือสนใจซ่อมตุ๊กตาเหล่านี้เลยเขาแค่ใช้พวกมันตกแต่งเกาะของเขาโดยไม่คำนึงว่าเขาจะได้เจอตุ๊กตาในสภาพไหนก็ตามแม้แต่ตุ๊กตาที่ดูดีก็ยังถูกทำให้เสียหายเพราะลมและฝนพวกมันไม่ได้อยู่แค่ข้างนอกเท่านั้นกระท่อมของเขาก็เต็มไปด้วยตุ๊กตาที่น่ากลัวเหล่านี้ด้วยหลายคนกลัวสถานที่นี้โดยอ้างว่ามันถูกสาปบางคนเชื่อว่าตุ๊กตาปกป้องเกาะย้ายไปยังชานเมืองทางตอนเหนือของลอนดอนที่ซึ่งคุณจะได้พบกับสุสานไฮเกตอันลึกลับมันไม่ใช่สถานที่พักทั่วไปสำหรับผู้จากไปแน่ๆ
สุสานแห่งนี้มีหลุมฝังศพแปลกๆมากมายรวมถึงหลุมฝังศพของคาร์ล มาร์กและดักลาสอดัมแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดผู้เข้าชมมาที่ประตูสุสานผู้คนมาที่นี่เพราะตำนานที่อ้างว่าสถานที่แห่งนี้ถูกหลอกหลอนโดยสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวมากมายรวมถึงแวมไพร์ด้วยใช่แล้วเรื่องราวเกี่ยวกับร่างเงาที่ลอยอยู่เหนือหลุมฝังศพพร้อมกับดวงตาสีแดงเรืองแสงและเขี้ยวอันแหลมคมไม่เคยน่าเบื่อเลยแต่สถานที่นี้ไม่ได้น่าขนลุกเสมอไปมันถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่19ครั้งหนึ่งเคยถูกละเลยและลกร้างมีอนุสาวรีย์ที่พังทลายและพืชพันธุ์ที่ดูเหมือนจะกลืนกินหลุมฝังศพแต่ตำนานเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมพร้อมกับตัวสถานที่เองในทศวรรษที่1970หลังจากที่สุสานแห่งนี้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์สยองขวัญหลายเรื่องผู้เยี่ยมชมบางคนถึงกับประกาศตัวเองว่าเป็นนักล่าแวมไพร์ด้วยมีหมู่บ้านที่เงียบสงบและมีเสน่ห์แห่งนี้ชื่อว่าพลักลี่ซึ่งขับรถไปจากลอนดอนโดยใช้เวลาไม่นานนักอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นในตอนแรกผู้คนเล่าลือว่าพลักลี่อาจจะเป็นหมู่บ้านที่มีผีสิงมากที่สุดในอังกฤษเมื่อคุณเดินไปตามถนนที่คดเคี้ยวคุณจะพบกับสถานที่หลายแห่งที่ตำนานกล่าวว่ามีผีสิงหลายสถานที่มีความเกี่ยวพันกับตระกูลเดลริงซึ่งครองตำแหน่งหลอดผู้ครองเมืองมากว่า4ศตวรรษสิ่งที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคคือหน้าต่างทรงกลมบนอาคารหลายหลังตำนานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนหลอดเดลริงหนีรอดมาเมื่อศัตรูจับตัวเขากระโดดผ่านหน้าต่างสักบานหนึ่งโดยเอาหัวลงเพื่อเป็นการรำลึกถึงการกระทำสุดกล้านี้หน้าต่างทุกบานในคฤหาสน์และหมู่บ้านถูกสร้างขึ้นในสไตล์เดียวกันแม้ว่าคฤหาสน์จะถูกไฟไหม้ในปี1951มรดกของการหลบหนีของหลอดเดลริงยังคงอยู่ในหมู่บ้านพลักลี่ที่มีเสน่ห์บางคนบอกว่าพลักลี่ล้อมรอบสิ่งที่เรียกว่าป่ากรีดร้องมีตำนานมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่นั่นมีเส้นทางเดินดีๆในป่านี้แต่พูดตามตรงนะผมกล้าพอที่จะเดินในตอนกลางวันเท่านั้นและป่าคดละเป็นไงมันอยู่ในโปแลนด์และประกอบไปด้วยต้นสน400ต้นที่ลำต้นหักเลี้ยว90องศาและโค้งงออย่างประหลาดเหมือนตัวอักษรเจมีคนปลูกมันไว้ในช่วงต้นทศวรรษที่1930แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าต้นไม้เหล่านี้มีความโค้งเหมือนกันทั้งหมดได้ยังไงนักเรียนศาสตร์คนนึงกล่าวว่าสิ่งนี้ดูเหมือนเป็นการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงโดยทั่วไปพืชมีกลไกพิเศษที่ช่วยพวกมันปรับทิศทางใหม่ได้เมื่อลำต้นอยู่ในแนวนอนตามแรงโน้มถ่วงเพราะงั้นต้นไม้เหล่านี้อาจจะถูกปลูกแบบนี้สำหรับทำเรือหรือเครื่องเรือนแน่นอนว่าจินตนาการของมนุษย์ไปไกลกว่าวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามอธิบายการมีอยู่ของต้นไม้เหล่านี้ด้วยเรื่องราวของวิญญาณที่สิงต้นไม้พวกนี้หรือสิ่งมีชีวิตลึกลับจากอวกาศที่ทำให้พวกมันเป็นแบบนี้โอเคผมไปละให้ผมคว้าป๊อปคอร์นก่อนนะ